ขอบคุณโควิดที่ทำให้เรากลับมามีสติทำสมาธิอยู่กับตัวเองอีกครั้งได้ทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันว่าเราทำอะไรเพื่อตัวเองเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมและที่สำคัญเราทำอะไรเพื่อโลกของเราบ้างวันนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนได้พบเจอกับสถานการณ์ที่เป็นผลกระทบที่ได้รับทุกคนมากบ้างน้อยบ้างอยู่ที่สถานภาพของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราได้เห็นเป็นสัจธรรมก็คือธรรมชาติกำลังกลับมาบอกอะไรให้พวกเราบางอย่างที่พวกเราได้หลงลืมกันไปตลอดชั่วชีวิตที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้สิ่งนี้ล่ะค่ะคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์บนโลกของเราไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีหรือใครบางคนอาจจะไม่มีการนับถือศาสนาใดๆก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่ไม่ดีเพราะความดีไม่ได้วัดกันที่การนับถือศาสนาใดๆแต่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีและกระทำดีกับตัวเองกับครอบครัวกับคนรอบตัวและสังคมสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีอย่างแท้จริงวันนี้พวกเราได้พบได้เห็นได้เป็นบทเรียนให้กับตัวเองให้กับครอบครัวของเราให้กับหน้าที่การงานธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรามีสติควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ความคิดคำพูดและการกระทำทุกอย่างนับตั้งแต่วันนี้สิ่งดีๆจะกลับมาหาพวกเราในเร็ววันอย่างแน่นอนครูพี่ดาวขออวยพรให้ทุกคนจงมีร่างกายที่แข็งแรงทั้งครอบครัวพบแต่ความโชคดีพบกับสิ่งดีๆที่จะกลับมาหาเราและมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะให้ทุกคนมีความสุขมีความโชคดีในเร็ววันนี้และตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ